ด้วยความที่มันเป็น interactive media เกมดีไซเนอร์ต้องออกแบบ interactive ของมันไม่ใช่ออกแบบ art ความสนุกไม่ใช่ความสุขเสมอไปเกมดีไซเนอร์มีหน้าที่ต้องเคลียร์ความเข้าใจตรงนี้ค่ะสกิลคอมมูนิเคทไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นเขาจะไปอธิบายภาพรวมให้ใครฟังก็ยากเหมือนกันนะผมอยากสอบถามพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องของทำเกมครับมันจะมีตำแหน่งนึงที่ชื่อว่าเกมดีไซน์วันนี้ก็เลยมาถามพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องเกมดีไซเนอร์ครับผมในมุมของพี่หน้าที่หลักๆของเกมดีไซเนอร์คืออะไรบ้างครับต้องรู้ก่อนว่าเกมนั้นอ่ะมันสนุกยังไงสนุกของแต่ละคนมันให้คำนิยามไม่เหมือนกันความสนุกไม่ใช่ความสุขเสมอไปเกมดีไซเนอร์มีหน้าที่ต้องเคลียร์ความเข้าใจตรงนี้ให้ออกมาให้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็รู้ direction ของเกมที่กำลังจะทำอยู่ว่ามันต้องเสิร์ฟประสบการณ์แบบไหนให้กับผู้เล่นหน้าที่ของเกมดีไซเนอร์ก็คือต้องพยายามดึงจุดเด่นของเกมตรงนั้นออกมาขายให้ทุกคนในทีมรวมถึงผู้บริหารเข้าใจว่าเฮ้ยไอจุดเด่นของเกมตรงเนี้ยไปทำยังไงให้คนมาเล่นเกมของเราคนสนใจเกมของเราแล้วก็เล่นเกมของเราซ้ำๆซึ่งตรงนั้นมันเป็นโอเคมันเป็นงานที่ยากของเกมดีไซเนอร์แหละก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องทำเกมดีไซเนอร์ตามชื่อเลยคือออกแบบเกมเนาะส่วนที่เราสัมผัสมันจริงๆมันไม่ใช่อาร์ตมันคือแมคานิกเราเห็นว่าเรามีแอคชั่นอะไรแล้วมันจะรีแอคกลับมาอย่างไรเกมนี้เป็นสาขาหนึ่งของอินแอคทีฟมีเดียเนาะสื่อที่ตอบสนองเราได้ครับดังนั้นด้วยความที่มันเป็นอินแอคทีฟมีเดียเกมดีไซเนอร์ต้องออกแบบอินแอคทีฟของมันไม่ใช่ออกแบบอาร์ตจะแอคทีฟยังไงกับมันและจะสนุกกับมันยังไงเพราะเกมดีไซน์มันเล่นกับความรู้สึกของคนถ้าได้จิตวิทยาจะดีมากเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าเกิดคนแบบนี้จะเกิดอาการแบบนี้จะอินเตอร์แอคแบบนี้อย่างถ้าเล่นเกมผีเราควรออกแบบให้ผู้เล่นรู้สึกกลัวไม่ใช่แบบให้ผู้เล่นรู้สึกแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเกมให้ใครเล่นเป้าหมายกลุ่มตลาดพอศึกษากลุ่มตลาดแล้วจะทำเกมของเราเนี่ยยังไงให้แตกต่างจากของเขาดูที่เป็นแบบเป็นของเราอะเกมดีไซน์ขาดสกิลคอมมูนิเคทไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นเขาจะไปอธิบายภาพรวมให้ใครฟังก็ยากเหมือนกันนะพี่มองว่าเขาคือคนที่ให้เส้นทางแล้วเราไปเส้นทางนั้นด้วยกันคือทุกคนในทีมเราต้องไปในดิเรกชันเดียวกันอะไม่อย่างนั้นคือเกมอาจจะไม่เสร็จหรือมันอาจจะแบบสเปะสปะได้พี่มีความคาดหวังอะไรกับเกมดีไซเนอร์บ้างครับถ้าในมุมมองของเจ้าของนะพี่คาดหวังเกมดีไซเนอร์ที่เข้ามาแล้วมาเติมความสนุกในเกมเติมความโดดเด่นในเกมมาชี้บอกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันน่าทำแล้วทำแล้วมันน่าจะเวิร์กนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ควรที่จะเขียนโฟลชาร์ตเป็นเขียนไวเฟรมเป็นมีความรู้เบื้องต้นในด้าน user experience ถ้าเกมดีไซเนอร์แบบส่งเอกสารส่งอะไรมาผมก็ต้องดูว่าส่งอะไรมาบ้างอะไรที่ทำได้บ้างอย่างเช่นบอกว่าผู้เล่นอัพเลเวล1ถึง70ใช้ใบอัพเลเวล100ใบก็ต้องบอกมันใช้100ใบแล้วระหว่างนั้นน่ะเลเวล1ถึงเลเวล2อ่ะมันต้องใช้กี่ใบมันจะใช้แบบใบเดียวไหมหรือว่าใช้แค่ครึ่งใบก็อัพเลเวล3ด้วยความที่มันเกี่ยวกับศาสตร์อารมณ์อ่ะต้องเขียนละเอียดหน่อยเกมดีไซเนอร์ต้องออกแบบอารมณ์มาแล้วเด็บเป็นแขนเป็นขาให้มันเกิดขึ้นจริงได้อาจจะให้แบบสักเจนกับเขาไปว่าเฮ้ยเรามองเห็นทางนี้มันน่าจะดีกว่านะแล้วก็เสนอเข้าไปคือเกมดีไซเนอร์เป็นคนที่กำหนดเส้นหลักก็จริงถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนไปตามสักเจนเนี่ยมันจะดีขนาดไหนต้องสูญเสียอะไรบ้างเราจะทำให้รีซอร์ออกมาดีแล้วเร็วขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยความต้องการของผู้เล่นหรือว่าฟีดแบ็กอะครับมีผลกับเกมดีไซเนอร์ไหมครับมีผลดีคือเราทำเกมให้กับคนอื่นเล่นอะเพราะฉะนั้นเราต้องสนใจคนที่เราทำเกมให้ความคิดเห็นของผู้เล่นมีส่วนสำคัญเราไม่สามารถนำความเห็นของทุกคนมาปรับใช้ในเกมของเราได้ต้องคัดต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมคนทั่วไปเขาวิจารณ์ตามความคิดเห็นส่วนตัวเขาไม่ได้คิดถึงสมดุลในเกมไม่ได้คิดถึงบาลานซิ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เกมดีไซน์ต้องคิดถึงแทนคนเล่นเพื่อที่ให้คนเล่นยังสนุกกับเกมได้อยู่ถ้าเกิดผู้เล่นเล่นเกมไม่สนุกแล้วมันฟีดแบ็กกลับมานั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เกมดีไซเนอร์จะมีได้เกมชินมันมีคนบ่นมามันมีเคอร์เรนซีตัวหนึ่งอะครับที่ทำให้แบบลงดันเจียนได้จำกัดครั้งต่อวันเหมือนกับผู้เล่นบ่นว่ามันน้อยเกินไปหรืออะไรสักอย่างเกมดีไซเนอร์ของเกมชินก็เลยไปเพิ่มคาปาซิตี้ตรงนั้นให้มันเก็บได้เยอะขึ้นทำให้มันไม่ต้องไปฟาร์มบ่อยประมาณว่าไปฟาร์มวันละครั้งก็พอแทนที่จะเป็นวันละสองครั้งอะไรอย่างนี้
ฟีดแบ็กจากเพลเยอร์คือ everything ทุกอย่างพี่บอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญแค่เกมดีไซน์นะมันต้องมองปึ้งไม่หนุกไม่หนุกกว่าอะไรมันต้องกระทบทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่แค่ต้องโยนไปให้เกมดีไซน์นะถ้าเรามองทำงานกันเป็นทีมแล้วอ่ะเราต้องมารับแรงกระแทกกับฟีดแบ็กไปด้วยกันเกมดีไซเนอร์จะสามารถหาไอเดียมาคิดงานให้ออกมาดีได้เนี่ยจะต้องทำยังไงล่ะครับไปเล่นเกมอื่นก็จะมีไอเดียโผล่มาไม่ว่าเกมอะไรแม่งก็ลอกมาทั้งนั้นอาจจะเป็นลอกแบบจุดเล็กจุดน้อยหรือว่าจุดใหญ่ภาพรวมใหญ่ฟีลลิ่งเหมือนหรือเป็นฟีเจอร์อันเล็กนิดเดียวแต่ก็เอามาใส่รวมกันเพราะว่าการที่เราเล่นเกมหลากหลายมากขึ้นเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆบางทีมันก็จะได้ไอเดียใหม่ๆมาเรื่อยๆหรือบางทีไปอยู่ในสายงานอื่นสายงานอื่นก็ยังมีแบบส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเกมหรืออะไรพวกนี้ที่เราจะรับเป็นไอเดียขึ้นมาได้แล้วเราเอามาอะแดปต์กับหลักงานเราได้เกมดีไซเนอร์ไม่เล่นเกมไม่ได้แต่ไม่ใช่เล่นเกมเฉพาะที่ตัวเองชอบแบบอย่างเดียวอ่ะต้องเล่นเกมหลายๆประเภทอ่ะเพื่อศึกษาประเภทของเกมหลายๆแบบเพื่อที่จะทำความรู้จักและเข้าใจในสิ่งนั้นนอกจากศึกษาเกมแล้วศึกษาผู้เล่นด้วยเพราะเราทำงานเสริมมนุษย์อ่ะพี่บอกว่าจุดสตาร์ทของไอเดียทุกอย่างต้องไปเล่นเกมนั้นแล้วก็ไปถามคนเล่นทำไมเขาถึงชอบเล่นทำไมเขาถึงไม่ชอบเล่นหรือไม่ก็ไอเดียอย่างก็คือจินตนาการพี่ไปดูหนังไอเดียหนังไม่น่าสนใจสัตว์ทฤษฎีนี้แบบมาเล่นได้เราคิดว่าเรามาใส่เรื่องได้หรือเปล่าคิดเป็นแมคานิกใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้มันคือการไปหาอินสปายด้วยนะมีอะไรอยากแนะนำให้กับคนที่อยากมาทางสายเกมดีไซเนอร์ไหมครับถ้าผมแนะนำให้คนที่แบบไม่เคยทำงานเกมดีไซเนอร์มาไปลองทำดูเริ่มเลยถ้าทำงานด้วยกันผมก็จะบอกว่าช่วยเติมดีเทลตรงนี้ให้หน่อยพอทำงานสักโปรเจกต์นึงมันจะเริ่มรู้ว่าแบบฉันต้องเติมดีเทลตรงไหนจัดระเบียบเอกสารยังไงให้มันอ่านรู้เรื่องแก้เอกสารแล้วก็บอกเดฟว่ากูจะได้เข้าไปอ่านเดี๋ยวไม่ได้เข้าไปอ่านแล้วก็จะงงกันอีกว่าเฮ้ยผมแก้ตรงนี้แล้วทำไมเอกสารมันเปลี่ยนวะคุณจะต้องเป็นพระเจ้าในหมู่เราหรือเปล่าวะคุณต้องเป็นคนที่ลดระดับจากพระเจ้าลงมาแล้วก็ไปสืบเสาะว่ากลุ่มตลาดที่เราจะไปทางไหนเดฟอย่างเราเนี่ยเข้าใจแล้วเราจะเป็น follower ที่ดีทุกคนเห็นไปทางเดียวกันพร้อมที่จะไปทางเดียวกันแล้วคุณก็ต้องพร้อมที่จะเปิดรับความเห็น suggest จากพวกเราด้วยเหมือนกันว่าเราเฮ้ยเรามีทางนี้นะคุณอยากเปลี่ยนไหมเกมดีไซเนอร์คุณก็ต้องเริ่มมีคอร์ว่าถ้าคุณเปลี่ยนทางนี้มันจะกระทบอะไรบ้างมันจะเปลี่ยนไปทางที่ดีหรือทางที่แย่พี่แนะนำหนังสือเล่มนี้ฮุกสร้างของยังไงให้คนติดมันวิเคราะห์ถึงว่าเขาทำยังไงเขามีวิธีการยังไงที่ทำให้คนอ่ะต้องกลับมาเล่นต้องกลับมาดูสิ่งนี้ซ้ำๆหลักๆที่พี่เน้นก็คือ 1. ศึกษาพฤติกรรมผู้เล่น 2. รู้คีย์เมสเสจสิ่งที่อยากจะเล่าถ้าเกมนั้นเน้นสตอรี่เทลลิ่งมากๆก็คือเน้นเนื้อเรื่องมากๆให้ศึกษาฮีโร่เจอร์นี่ด้วยเขามีแรงกระตุ้นอะไรที่จะต้องทำสิ่งนี้แล้วระหว่างที่เดินทางไปเจออะไรบ้างแล้วจุดจบมันเป็นยังไง 3. เขียนเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ให้เป็นศึกษาการเขียนโฟลว์ชาร์ตการเขียนไวเฟรมแล้วก็ทำพวกเอกสารใน Google Drive ให้เป็น Google Document Google Slide Google Sheet Google Sheet สำคัญมากๆกับเกมดีไซเนอร์ต้องทำไม่เอานะแบบที่มาพูดว่ากูอยากให้ตัวนี้แอดแท็ก20แล้วก็มาบอกกันปากเปล่าโดยไม่มี Google Sheet บันทึกไว้ต้องมี Google Sheet บันทึกไว้ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับตัวเลขถ้าใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วอยากเป็นเกมดีไซเนอร์ลองเอาคำพวกนี้ไปเสิร์ชแล้วลองศึกษาเพิ่มเติมดูอีกรอบหนึ่งศึกษาพวกนี้เสร็จค่อยไปนั่งดูพวกโฟลว์ชาร์ตอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับเกมดีไซเนอร์ในมุมมองของพี่ๆไซสตูดิโอที่เรานำเสนอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีความสนใจอยากจะเป็นเกมดีไซเนอร์ลองเริ่มจากวันนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเพื่อนๆอาจจะดังระดับโลกเลยก็ได้ใครจะไปรู้หากมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการทำเกมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไซสตูดิโอกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามไซส์สตูดิโอกันไปนานๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ